คนที่พยายามขจัดความไม่รู้ออกไปจากชีวิตของตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่ไม่หลงได้มากเท่านั้นแม้แต่คนที่รู้แล้วพระองค์ยังทรงเตือนว่ายังต้องหยุดทำชั่วทุกประการทั้งปวงเลยวันสอนในวันมาฆบูชาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ย้ำเตือนว่าเราต้องหยุดสิ่งที่มันไม่ควรทำให้ได้ก่อนมันจึงมีพื้นที่พอบ้างที่จะทำสิ่งที่มันทำและควรจะทำถึงแม้ว่าจะทำได้ยากก็ต้องทำเราคงไม่เป็นคนที่ทำอะไรในเวลาที่เราง่ายแล้วเราจะทำแต่ถ้าเรามีโอกาสเราจะทำสิ่งที่ยากแล้วเราจะทำสิ่งที่ยากนั้นให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับทุกคนว่าการรักษาใจให้ขาวรอบดูจะเป็นเรื่องที่ต้องทำกันอยู่ทุกขณะจิตทีเดียวไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตาม